ดีด้วยกับชัยชนะของก้องไกลครับโอ้โหเรารอชัยชนะของก้องไกลนานมากจริงๆครับผมนะครับไฟนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเตรียมพร้อมของก้องไกลเนี่ยเป็นยังไงบ้างการเตรียมตัวพร้อมของไฟนี้ก็เตรียมตัวมา3เดือนแล้วครับ3เดือนครับผมตั้งแต่ไฟที่แพ้น็อกโอทีครั้งนี้แล้วก็เก็บตัวซ้อมต่อเลยครับซ้อมต่อเนื่องเลย3เดือนนี้เรียกว่าร่างกาย 100% แล้วครับนะฮะตั้งใจจะกลับมาแจ้งเกิดตั้งใจกลับมาแจ้งเกิดครับผมแล้วก็ขอโทษผู้ชกด้วยที่ผมทำน้ำหนักตามพิกัดไม่ได้ครับผมพยายามแล้วจริงครับผมทำไม่ได้จริงครับผมต้องขอโทษด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเราเกิดดุ้งล้ม4ปอนด์ครับผมเกิดอะไรฮะเกิดล้ม4ปอนด์ผมไม่รู้มันไม่ลงครับก่อนที่มาก่อนที่จะมาชั่งวันชั่งก่อนที่มาชั่งตอนเช้าผมก็ทำจนถึงเวลามาชั่งนะครับมันก็ไม่ลงแล้วก็มาทำหน้าตาชั่งอีกจนหมดเวลาก็ไม่ได้ครับผมเลยต้องขอโทษผู้ชกด้วยครับผมพยายามสุดๆแล้วผมก็ไม่อยากให้เกิดในการแบบนี้เกิดขึ้นนะนะแสดงว่าน้ำหนักเราในเวทนี้138นี่ไม่ได้แล้วครับผมต้องไปต่อยเวทอื่นแล้วนะครับนะครับผมผมถามนิดนึงอันนี้ช่วยอันนี้ผมถามนิดนึงน้ำหนักครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดเวลาครับเราชั่งได้เท่าไหร่ครับชั่งได้142ครับอู้ก็ยังเกินเยอะยังไงครับผมนะฮะไฟนี้กับผู้ชกคนนี้ก้องไกลได้มีการศึกษาทิปของเขามาหรือเปล่าของผู้ชกคนนี้ผมศึกษามาแต่รู้ตัวว่าชกกับเขาเลยครับเพราะว่าเขาเป็นมวยซ้ายด้วยผมอีกอย่างนึงผมไม่ค่อยถนัดชกมวยซ้ายครับแล้วก็ศึกษามาจนร่วม 2-3 เดือนได้ผมกดดันมากเลยชกกับเขากดดันมากเพราะเขาเป็นมวยซ้ายผมเพราะผมไม่ถนัดกับที่ชกมวยซ้ายครับผมศึกษามาแบบนอนนี่นอนไม่หลับเลยครับปวดหัวเลยผมพยายามดูคลิปเขาชกกับพี่เต๋อคิมครับเพราะว่าจังหวะพี่เต๋อคิมก็ต่อยหมัดเขาการเปิดเหมือนกันผมก็เอาลูกนั้นนะมาฝึกซ้อมนะอาจารย์เติ้ลมนัสบุญจำนงได้สอนอะไรเราบ้างก็พี่เติ้ลมนัสบุญจำนงก็สอนการออกหมัดฟุกเวิร์กแล้วก็เน้นการป้องกันตัวครับพอขึ้นมายกแรกเป็นไงบ้างพอขึ้นมายกแรกก็ยังเก่งๆอยู่ไม่กล้าออกอะไรมากก็เพราะว่ามันกดดันด้วยผมไม่เคยชกมวยตายแล้วก็มันกลัวพลาดด้วยเพราะผมแพ้น็อกมาถึง3ไฟแล้วผมก็กลัวพลาดเหมือนกันนะนะฮะแต่ว่าต่อยไปแล้วเราก็มีโดนนั่นแหละโดนครับโดนแต่ว่าเราทนได้ครับแต่ว่าจังหวะการตอบโต้ของเราก็ต่อยเขาคืนเหมือนกันครับจังหวะที่เข้ามาต่อยเราอะแล้วคราวนี้อากาศขวาเขาเปิดในจังหวะเราบวกหมัดซ้ายพอดีแล้วก็โดนพอดีครับหมัดนั้นคิดว่าเป็นไงบ้างวันนั้นผมก็คิดว่านึกในใจแล้วไม่ต้องลุกแล้วครับผมก็ไม่อยากให้ลุกแล้วเหมือนกันเออแต่เขาก็ลุกขึ้นมานะครับเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องซ้ำเลยไม่ได้ซ้ำมันกรรมการจับแพ้เลยครับดูอาการเขาเรียกว่าไม่ไหวไม่น่าจะไหวแล้วล่ะว่าครับใช่ครับนะเหมือนยกภูเขาจะอกไหมมันก็ยกภูเขาจะลุกออกจากอกประมาณ10กว่าลูกเลยสิบกว่าลูกเพราะผมแพ้น็อกก็ตามไฟติดแบบโอ้โดนดราม่าเยอะมากมาวันนี้ผมชนะได้ก็รู้สึกดีใจครับตอนที่แพ้น้องมาสามไฟติดเนี่ยตอนนั้นในใจของก้องไกลคิดว่าไงบ้างโอ้ยกูเบื่อแล้วไม่อยากจะชกมวยแล้วหรือเปล่าเซ็งไปเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่ายังครับผมก็คิดในใจว่าผมต้องสู้อะต้องกลับมาออกรบ10ครั้งคงไม่แพ้ถึง10ครั้งแน่นอนนะผมก็ต้องมีสักวันที่เป็นวันของผมบ้างครับจนมาถึงวันนี้วันนี้เป็นวันของเราแล้วครับผมนะแล้วไฟนี้ต้องบอกว่าสู้เพื่อลูกด้วยว่างั้นครับเรามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วครับอ่ะฮะก็ต้องทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับจุดที่ต้องกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมต้องแก้ไขอะไรอีกตอนนี้ก็ผมก็มีแค่ป้องกันตัวอย่างเดียวกับนั่นแค่ป้องกันตัวอย่างเดียวผมป้องกันตัวได้ก็ผมก็ยืนอยู่ได้ครับว่าส่วนมากผมเวลาออกอาวุธแล้วผมลืมการป้องกันตัวมาหน้ารัวแล้วก็โดนอาวุธคู่สู้ได้ครับวันนี้ก็ยังโดนต่อยเหมือนกันครับยังมีโดนเหมือนกันนะก็ต้องทำเรื่องของการป้องกันตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เรื่องของน้ำหนักก็ต้องขยับขึ้นไปกว่าเดิมอีกก็น้ำหนักก็ขยับมาเอาเท่าไหร่ดีเอาละ40นะครับ140ทำได้นะครับ140ทำได้แต่138ไม่น่าจะไม่ลงแล้วไม่ต้องหน้าแล้วไม่ลง ใช่นะครับผมไฟนี้เชื่อว่ากองเชียร์ของก้องไกลเนี่ยนะครับที่มีเกลียนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูอยู่เยอะเหมือนกันคุณอยากจะบอกอะไรพวกเกลียนบ้างก็ผมไม่ได้บอกอะไรก็เกลียนไม่รู้ว่าผมจะบอกอะไรเพราะว่าต่างคนต่างก็มีคนชอบเราคนไม่ชอบเราครับเพราะว่าอีกอย่างนึงผมทำน้ำหนักไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเขาก็จะมองว่าผมได้เปลี่ยนน้ำหนักหรือเปล่าว่าทำหนักไม่ได้กูชกตัวเล็กกว่าอย่างนี้หรือเปล่าผมก็เป็นการวิจารณ์ส่วนเขาก็เรื่องเขาพูดได้ก็แล้วแต่เขาเราไม่สามารถไปห้ามใครได้